ถจักรยานยนต์มาเฉียวชนรถเราคงหลบหนีไปนะครับแลวรถเราได้รับความเสียหายที่กระจกมองข้างเราถูกรถเฉียวชนเนี่ยเป็นเรื่องของอุบัติเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นเคาม,มากันได้แต่ความเสียหายนี้แน่นอนครับจะมีข้อสงสัยว่ามันเคมอาจจะได้แต่เราต้องเสียความรับผิดส่วนแรกเอ็กเซฟครับเมื่อถูกรถชนแล้วหนีในเรื่องของถูกชนไม่ทราบรายละเอียดคู่กรณีอันนี้เราต้องรับผิดต่อความเสียหายส่วนแรกนะครับ1,000บาท แต่ถ้าเราไปหาหลักฐาน CCTV ครับสามารถจับภาพเหตุการณ์ที่รถจักรยานยนต์คันนี้เฉียวชนรถเราแล้วหลบหนีไปอันนี้บริษัทประกันจะเก็บความรับผิดต่อความเสียหายส่วนแรกไม่ได้แม้เราไม่ทราบรายละเอียดที่เบียนรถนะครับแต่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเราถูกรถจักรยานยนต์เฉียวชนแล้วหลบหนีไป ก็ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องเสียเอเซสนะครับต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนหลายท่านเคยขับรถไปจอดในห้างสรรพสินค้านะครับแล้วมีรถจักรยานยนต์เฉียวชนดูจากหลักฐานกล้อง CCTV ไม่สามารถติดตามได้อันนี้ก็เขียนประกันได้ครับดังนั้นเมื่อเราทำประกันภยัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่งนี่ครับคือความสําคัญของประเภทหนึ่งนะครับถูกรถชนแล้วหลบหนีไปเสียหายเขียนประกันได้